ขตแดนเงินครับนี่คงเป็นท่านลุงสินะดูสูงใหญ่กว่าท่านพ่ออีกเทพปีศาจสีม่วงเทพแดนเทพสังหารเก่งมากใช้พลังวิญญาณแปรแรงกดดันผ่านปลายนิ้วตัวควบคุมอย่างแม่นยำจะสามารถปล่อยแรงกดดันและข้ายังคล่องตัวใช้ได้เฉพาะกับถังสารคนเดียวแต่ทำไมเขาเหมือนไม่เป็นอะไรเลยลมปราสีขาวนั่นคืออะไรกันเนี่ยแรงกดดันรุนแรงมากจะยังเชิงข้างั้นเหรอเขตแดนเงินครับคารวะเจ้าสำนักคนหนุ่มคนนี้ใช่คนหรือเปล่าใต้แรงกดดันเขาแค่คุกเข่าลงเท่านั้นแถมยังพูดได้อีกเขตแดนทั้งสองเปิดบทแล้วแต่แรงกดดันทำไมก็หายใจลำบากเห็นเขาถูกบีบจนคุกเข่าที่จริงหาจุดอ่อนของแรงกดดันได้แล้วใช้โอกาสนี้ลดแรงกดดันลุกขึ้นมาเถอะนี่เจ้าทำอะไรนี่ของวิดาเจ้าสำนักข้ายินดีรับผิดชอบหน้าที่ทั้งหมดจะรับผิดชอบไว้หรอข้าไม่รู้หรอกว่าไหวหรือไม่แต่ยินดีใช้ทั้งชีวิตรับใช้สำนักเท่าที่ข้าจะทำได้เรื่องของตัวเองแต่ให้เด็กคนหนึ่งมารับผิดชอบแทนถังเฮาเนาะถังเฮาเจ้าสำนักท่านพ่อไม่ได้หลีกหนีเพียงแต่ท่านไม่มีหน้ากลับสำนักเขาสบายดีไหมท่านพ่อสบายดีครับคอยอยู่เคียงข้างท่านแม่ทุกวันเตรียมใช้วันปลายชีวิตเคียงข้างแม่เจ้างั้นเหรอหลังท่านแม่เสียชีวิตได้แปลงกายเป็นย่าเงินครามงั้นเหรอนี่อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเจ้าสำนักท่านพ่อให้ข้านำสิ่งนี้มาให้บอกว่านี่คือสิ่งเดียวที่เขาทำเพื่อสำนักได้น้องเขาท่านพ่อบอกว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ก็ไม่อาจอยู่อย่างสบายใจได้เจ้าสำนักท่านไม่ต้องเรียกข้าว่าลุงท่านลุงที่จริงข้าไม่เคยคิดว่าเขาทำผิดอะไรหรอกนะกลับกันถ้าอาอินเลือกข้าข้าก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันท่านลุงดังนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าใครจะพูดยังไงข้าก็ไม่หวังให้เจ้ามารับผิดชอบเรื่องของเขาทุ่มเทเพื่อสำนักเป็นสิ่งที่เจ้าต้องทำอยู่แล้วเพราะเจ้าเป็นหนึ่งของสำนักเช่นกันขอบคุณครับท่านลุงอย่าหัวงานคืนสู่สำนักอย่างเป็นทางการของทางสารพรุ่งนี้เจ้าจัดการนะแล้วผู้อาวุโสสำนักล่ะคะการประกาศส่วนตัวไม่สู้ประกาศหน้าเวที